ประวัติและปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลีจันทสาโรพระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทามักน้อยสันโดษหาผู้เสมอได้ยากเสนอตอนที่4พรรษาที่7ถึง8พุทธศักราช2474ถึงพุทธศักราช2475ในกองทัพธรรมหลวงปู่หลีจันทสาโรกล่าวว่าเป็นการเคราะห์ดีอย่างยิ่งที่บังเอิญเจ้าภาพที่หล่มสักนั้นได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์สิงห์ขันติยคโมไปร่วมงานศพในครั้งนั้นด้วยหากไม่มีพระธีระช่วยให้สติปัญญาปรับปรุงแถมยังคอยควบคุมตัวท่านว่าไม่ทราบว่าจะรอดพ้นปากเหี่ยวปากกามาได้หรือไม่ท่านได้เห็นจริงในตอนนั้นว่ามาตุคามเป็นภัยแก่ตนอย่างยิ่งเมื่อพระอานนท์กราบทูลถามสมเด็จพระพุทธองค์ว่าควรปฏิบัติต่อมาตุคามเช่นใดพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าไม่ควรมองถ้าจำเป็นจะต้องมองก็ไม่ควรพูดด้วยถ้าจำเป็นจะต้องพูดด้วยก็ให้ตั้งสติท่านตรัสบอกขั้นตอนปฏิบัติต่อมาตุคามเป็นลำดับไปแต่นี่หลวงปู่เพียงโดนขั้นแรกมองก็ถูกเปรี้ยงเสียแล้วถ้าเป็นนักมวยก็ขึ้นเวทียังไม่ทันจะเริ่มต่อยก็ถูกน็อกท่านพระอาจารย์สิงห์ขันติยคโมนี้เป็นศิษย์รุ่นใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นที่พระยานวิสิทธิ์ท่านได้เห็นพระรุ่นน้องแสดงกิริยาดูน่ากลัวว่าจะพ่ายแพ้อำนาจของกิเลสถ้าเป็นนักสู้ก็เป็นนักสู้ที่ยินยอมจะให้เขายกกรีธาพาไปสู่ที่ประหารชีวิตแต่โดยดีไม่พยายามฝืนต่อสู้แต่อย่างใดท่านจึงควบคุมนักโทษซึ่งเป็นนักโทษหัวใจผู้นั้นรีบหนีออกจากลมสักโดยเร็วออกมาจากสถานที่เกิดเหตุคือเมืองลมสักโดยเร็วที่สุดเที่ยววิเวกลงมาตามป่าตามเขาและเร่งทำตะปะความเพียรอย่างหนักท่านพระอาจารย์สิงห์สนับสนุนให้หลวงปู่อดนอนอดอาหารเพื่อผ่อนคลายความนึกคิดถึงมาตุคามให้เร่งภาวนาพุทโธพุทโธที่ยิบและนั่งข่มขันแต่ความกลับกลายเป็นโทษเพราะดีท่านไม่ตามนิมิตซึ่งแทนที่จะยอมสิโรราบตามเคราะห์กรรมที่มีอยู่เช่นนั้นเพราะเคยมีกรรมต่อกันมาเช่นนั้นทำให้พอเห็นก็มืออ่อนเท้าอ่อนยอมตายง่ายๆท่านกลับเข้าหาครูเชื่อครูเล่านิมิตถวายท่านพระอาจารย์สิงห์ท่านได้โอกาสจึงได้อบรมกระหน่ำเคี่ยนตีท่านควันท่านกล่าวว่าตัวท่านผ่านเหตุการณ์อันน่าสยดสยองมาได้แล้วท่านหลวงปู่มองย้อนกลับไปจึงได้คิดว่าผู้ที่มีญาณซึ่งสามารถยังรู้เหตุการณ์ในอดีตก็ดีหรือภาพอนาคตก็ดีหากผู้ล่วงรู้อดีตอนาคตนั้นไม่มีคุณธรรมมั่นคงแข็งแรงก็อาจจะเป็นผลเสียได้อยู่ดีๆเกิดไปรู้ว่าเคยชอบเคยรักกับใครก็จะลำเอียงไปตามนั้นถ้าไปพบว่ามีเรื่องผูกพันกันโกรธกันไปรู้เข้าก็จะยุ่งแน่ดังเช่นเกิดญาณรู้อยู่คนนั้นเคยมาข่มเหงเราฆ่าเราพอรู้เข้าในชาตินี้กลับอยากจะฆ่าอาฆาตเตรียมตัวที่จะไปข่มเหงเขาฆ่าเขาตอบแทนเรื่อยๆนี่แหละท่านจึงไม่ให้ปุถุชนคนกิเลสนะปัญญาหยาบได้ล่วงรู้ถึงอดีตรู้ถึงอนาคตด้วยจิตยังมีริษยาอาฆาตโกรธแค้นกันอยู่ช่วงระยะเวลาเหล่านั้นระหว่างท่านพระอาจารย์มั่นกำลังหลบจากเขตอีสานขึ้นไปวิเวกอยู่ทางภาคเหนือในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายท่านพระอาจารย์สิงห์ขันติยคโมได้จัดตั้งกองทัพธรรมสั่งสอนประชาชนทั้งภาคอีสานให้รู้จักหลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเพื่อให้เลิกถือผีไทยผีฟ้าผีปู่ตากลับมารับพระไตรตรณคมให้มากขึ้นพระกรรมฐานท่านมาชุมนุมกันที่วัดบ้านเหล่างานั้นมากณ
ในปีพุทธศักราช2474มีพระเถระมาจำพรรษาอยู่ด้วยกันหลายท่านหลายองค์นอกจากองค์ท่านแล้วยังมีหลวงปู่อ่อนญาณสิริหลวงปู่ชอบธนสโมและหลวงปู่ฟั่นอาจารโรด้วยครั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2475สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระเทพเวทีเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมาได้มีบัญชาเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2475ให้พระกรรมฐานที่มีอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสั่งสอนประชาชนร่วมกับข้าราชการดังนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมและท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลซึ่งเป็นน้องชายของท่านพระอาจารย์สิงห์ก็ได้นำพระจรไปด้วยหลายรูปมีหลวงปู่อ่อนญาณสิริหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเดินทางร่วมไปด้วยในปีพุทธศักราช2475นั่นเองพันตำรวจตรีหลวงชาญนิคมเขตกองเมือง2ได้ถวายที่ดินยกกรรมสิทธิ์ให้พระกรรมฐานสร้างวัดมีเนื้อที่80ไร่จึงได้ลงมือสร้างวัดขึ้นในที่แปลงนี้ตั้งชื่อว่าวัดป่าสารวันจนถึงทุกวันนี้ได้มีการอบรมศีลธรรมให้แก่ประชาชนจนประชาชนเกิดความเลื่อมใสและตั้งตนอยู่ในพระไตรสรณคมถือวัดป่าสารวันเป็นจุดศูนย์กลางปฏิบัติกรรมฐานและเป็นสถานที่ชุมนุมประจำครั้นเมื่อจะเข้าพรรษาก็ได้แยกย้ายพระไปวิเวกจำพรรษาในวัดต่างๆที่ไปตั้งขึ้นตัวท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมไปจำอยู่ที่ศูนย์กลางคือวัดป่าสารวันนี้แต่ท่านได้มอบหมายให้ท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลไปตั้งวัดกรรมฐานอีกวัดหนึ่งที่ข้างกรมทหารตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาให้ชื่อว่าวัดป่าศรัทธารวมณที่นี้หลวงปู่ก็ได้ไปจำพรรษาร่วมอยู่ที่วัดป่าศรัทธารวมด้วยพรรษานี้พระกรรมฐานในสายท่านพระอาจารย์มั่นก็มาอยู่ด้วยกันมากเป็นพิเศษเช่นหลวงปู่เทศรังสีหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่ฟั่นอาจารโรท่านพระอาจารย์ภูมิธิตธรรมโงท่านพระอาจารย์กงมากิรปุญโญเป็นอาทิมีท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลเป็นหัวหน้าที่จะเทศอบรมโดยมีท่านองค์อื่นๆเป็นผู้ช่วยเหลือในการเทศอบรมประชาชนด้วยแม้กับหมู่พวกพระเนนหลวงปู่หลุยท่านจะไม่ค่อยพูดชอบอยู่องค์เดียวโดยหากระต๊อบเล็กๆทำแคร่พักอยู่ที่ชายป่าห่างจากหมู่เพื่อนแต่เวลาท่านพูดคุยกับญาติโยมมักจะชอบใจสำนวนโวหารของท่านมากด้วยท่านเป็นกันเองท่านได้เขียนบันทึกไว้หลายแห่งที่แสดงกุศโลบายของท่านในการเอาใจประชาชนว่าเพื่อจะให้ญาติโยมเข้าใจหรือมีน้ำใจที่จะยอมฟังธรรมโดยง่ายจะทำพูดคุยธรรมดาให้เขารู้สึกคุ้นเคยเป็นกันเองก่อนแล้วจึงจะเทศเมื่อคุ้นเคยเป็นกันเองแล้วเขาก็จะตั้งอกตั้งใจฟังเทศการอบรมเป็นอย่างดีวิธีการของท่านนี้ทำให้ท่านเป็นกำลังสำคัญองค์หนึ่งที่ช่วยในการเทศนาอบรมประชาชนท่านได้อยู่จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์สิงห์และท่านพระอาจารย์มหาปิ่นในปีพุทธศักราช2474ถึง2475นี้ต่อมาท่านเห็นว่ากองทัพธรรมมีกำลังหนาแน่นเพียงพอแล้วโดยได้มีครูอาจารย์แต่ละองค์ไปสร้างวัดอยู่โดยรอบจังหวัดนครราชสีมาเช่นพระอาจารย์คำดีประภาโสหรือพระครูญาณทัศน์ศรีไปสร้างวัดป่าสแกนราชที่อำเภอปักธงชัยหลวงปู่อ่อนญาณสิริหลวงปู่ฟั่นอาจารโรพระอาจารย์กงมากิรปุญโญไปสร้างวัดป่าบ้านใหม่สำโรงที่อำเภอสีคิ้วตั้งชื่อว่าวัดป่าสว่างอารมณ์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรไปสร้างวัดป่าบ้านมะรุมโนนสูงเป็นการตั้งวัดเรียงรายกันอยู่โดยรอบออกพรรษาปีพุทธศักราช2475ท่านหลวงปู่ก็ออกทุดงต่อไปแยกจากหมู่เตรียมจะไปทางท่าอุเทนมุกดาหารและนครพนมด้วยเห็นว่ากองทัพธรรมมีกำลังเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเพียงพอแล้วหลวงปู่เป็นคนละเอียดละออ
เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ใดท่านจะมีบันทึกกล่าวถึงครูบาอาจารย์องค์นั้นๆอยู่เสมอในบันทึกปีพุทธศักราช2475ท่านได้บันทึกเกี่ยวกับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมไว้ว่าท่านพระอาจารย์สิงห์เกิดปีฉลูวันจันทร์เดือน3อายุ44พรรษา23ออกบวชอายุ21นับในคัน10เดือนอาจารย์มหาปิ่นเกิดปีมะโรงเดือน4วันพฤหัสบดีอายุ41พรรษา18ปท5สำหรับนิสัยท่านก็บันทึกไว้เช่นกันคงจะเห็นกันต่อไปในภายหลังท่านจะบันทึกนิสัยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไว้ด้วยท่านกล่าวไว้ว่าท่านสิงห์นิสัยเทศอธิบายทำดีใจคอกว้างขวางดีเป็นคนสุขุมรักความสงบเยือกเย็นดีเป็นคนหวังดีในศาสนาดีชอบสันโดษจิตอุทิศดีในศาสนาจิตอุทิศเฉพาะข้อปฏิบัติน้ำใจเด็ดเดี่ยวยกธรรมอธิษฐานล้วนอีกแห่งหนึ่งท่านได้บันทึกไว้เป็นเชิงวิจารณ์ว่าท่านอาจารย์สิงห์กายวาจาใจเป็นอาชาในลักษณะเป็นคนที่ว่องไวไหวพริบดีน้ำใจเด็ดเดี่ยวทรมานคนได้ทุกๆชั้นทั้งอุบายละเอียดเป็นคนราคะจริตเป็นนักพูดชอบคิดอุบายทำต่างๆชอบมีหมู่เพื่อนมากนิสัยพระโมคคัลลามีความรู้ทั้งสมถะและวิปัสสนาข้อวัดดีทั้งภายในและภายนอกชอบโอโทมอดิเรกราบมากไม่เอาแง่เอางอนแก่พุทธบริษัทปัญญาเป็นคนทรมานคนเพ่งประโยชน์ใหญ่ในศาสนากายวาจาใจปราบรื้มมากมักพูดตามความรู้ความเห็นของตนมักทรมานคนหนุ่มๆน้อยๆบริษัทของท่านเป็นคนแก่นสารในท่ามกลางบริษัทรู้จักชาติของคนที่จะดีหรือชั่วไม่กลัวต่อความตายรู้จักเหตุผลอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นคนหมั่นในสัมมาปฏิบัติฉลาดพูดฉลาดพลิกกิจสมถะวิปัสสนา